ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้มาฝากค่ะเริ่มจากต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่ผงพะโล้ตราโลโบข่าแก่รากผักชีกระเทียมดองพร้อมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นพริกไทยดำกระเทียมหัวต้มจนมีกลิ่นหอมใส่เป็ดสดลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งเป็ดสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดเป็ดพะโล้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูเป็ดพะโล้เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูอะไรก็เป็นไปได้ค่ะ